รือการแยกแยะข้อมูลเนี่ยออกเป็นข้อเท็จจริงความเห็นกับการสังเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะความเห็นนะคะเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่เนี่ยเป็นประเด็นต่างๆตั้งแต่สาเหตุนะคะความต่อเนื่องแล้วก็ผลของเหตุการณ์ในเวลานั้นๆ นะคะรวมถึงส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์นะคะหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะนำเสนอผลงานต่อไปเมื่อกี้พูดไหมเรื่องการนำเสนอผลงานต่อไปอ่ะข้อที่4นะคะข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติดูช้อยค่ะนักเรียนข้อกพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติอื่นข้อขตัดสินความขัดแย้งระหว่างประเทศในอดีตข้อครักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนข้องรู้และเข้าใจความเป็นมาของลักษณะทางสังคมของชาติตนข้อไหนเอ่ยข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นข้อที่ใช่จะมี3ข้อใช่ไหมคะมีข้อเดียวที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตอบข้อที่มันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาตินะคะข้อไหนเอ่ยที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษานะคะประวัติศาสตร์นะคะตอบค่ะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติอื่นนะคะหรือว่าตัดสินความขัดแย้งระหว่างประเทศในอดีตหรือว่ารักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนหรือว่ารู้และเข้าใจความเป็นมาของลักษณะทางสังคมของชาติตนข้อนี้ครูคิดว่าน่าจะตอบถูกทุกคนเสร็จหรือยังบางคนเห็นถือปากกาแดงแล้วเตรียมที่จะตรวจเรียบร้อยแล้วอะตอบข้อไหนเอ่ยคะถูกต้องค่ะก็คือตัดสินความขัดแย้งระหว่างประเทศในอดีตนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นได้ในปัจจุบันนะคะนักเรียนซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะที่ต้องการให้คนในสังคมเนี่ยรู้จักอดีตของตัวเองนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะให้ความสำคัญกับสิ่งใดพอบอกข้อสุดท้ายนี่รีบจดกันใหญ่เลยเร่งสปีดจะได้พักเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาดูช้อยกันค่ะนักเรียนว่าในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดก็หลักฐานขอประเด็นปัญหาข้อสำนวนภาษาในการเรียบเรียงข้อมูลงอทฤษฎีหรือหลักการจากการสังเคราะห์ข้อมูลให้ความสำคัญกับสิ่งใดเอ่ยคะนักเรียน
ข้อนี้ง่ายนิดเดียวมีบางคนตอบเสร็จแล้วอ่ะตอบค่ะเพื่อนบอกกอไก่ก็คือในเรื่องของหลักฐานนั่นเองนะคะเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะอ่ะเสร็จแล้ว5นาทีที่เหลือเขียนข้อที่1หรือข้อที่10ค่ะนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นนะคะให้เขียนเป็นถูกเช็คถูกหรือว่าเป็นกากบาทว่าผิดนะคะครูจะอ่านให้ฟัง1รอบนะคะแล้วเรียนเขียนว่าข้อ1ถูกหรือผิดเลยนะคะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจอ่ะแบบทดสอบความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้หน่วยการเรียนรู้นี้นะคะวัดว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะ10ข้อต่อไปนี้นะคะถามว่าข้อที่1หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีการเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องราวที่จดบันทึกไว้ด้วยภาษาต่างๆนั้นเราเรียกว่าข้อมูลถูกหรือผิดคะเรียนต่อไปข้อที่2นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องเป็นข้อที่อะไรคะถูกหรือผิดถูกนะคะเฉลยให้ข้อเดียวนะข้อที่2ถามว่าการเขียนหรือบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถแสดงความเห็นความคิดเห็นของผู้เขียนได้เลยนะคะการเขียนหรือบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนได้เลยถูกหรือผิดคะไม่ว่าจะถูกจะผิดเขียนลงไปนะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะไม่เฉลยให้นะคะเอาแป๊บโทษค่ะข้อที่3การอ่านหนังสือต่างๆผู้อ่านจะต้องรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปศึกษาค้นคว้าต่อไปให้ได้ความจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงกับเรื่องราวมากที่สุดถูกหรือผิดคะการอ่านหนังสือต่างๆผู้อ่านจะต้องรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปศึกษาค้นคว้าต่อไปให้ได้ความจริงหรือใกล้เคียงความจริงกับเรื่องราวมากที่สุดข้อที่4ค่ะการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นเป็นแนวทางของการประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่นๆได้ถูกหรือผิดคะการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นเป็นแนวทางของการประเมินค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่นๆได้ถูกหรือผิดห้องนี้ห่วงความรู้มากไม่ยอมบอกเพื่อนเลย ข้อที่5ค่ะนักเรียนหนังสือประวัติศาสตร์จะขาดความน่าเชื่อถือถ้านำหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาประกอบการนำเสนอเรียนหรือยังหนังสือประวัติศาสตร์จะขาดความน่าเชื่อถือถ้านำหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาประกอบการนำเสนอถูกหรือผิดคะไม่รู้ถูกหรือผิดเดี๋ยวครูส่งสมุดครูก็รู้เองใช่ไหมข้อที่6ไทยได้เสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2112และพุทธศักราช2310เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ถูกหรือผิดจะเลี่ยงคะเสร็จแล้วนะข้อที่7ข้อมูลที่อธิบายหลักฐานว่าทำไมไทยจึงเสียกรุงศรีอยุธยาเช่นผู้นำอ่อนแอมีอาวุธล้าสมัยหรือข้าศึกมีความเข้มแข็งและโทษนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอแก้สไลด์แป๊บนึงแข็งแรงนะคะ
ข้อที่7ข้อมูลที่อธิบายหลักฐานว่าทำไมไทยจึงเสียกรุงศรีอยุธยานะคะเช่นผู้นำออนแอร์หรือว่ามีอาวุธล้าสมัยนะคะหรือว่าข้าศึกเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ถูกหรือผิดข้อที่8การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างข้อเท็จจริงกับความจริงเพราะเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วถูกหรือผิดที่การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกแยะความแตกต่างนะคะข้อเท็จจริงกับความจริงเพราะว่าเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะข้อที่9ค่ะการค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานหลายแหล่งนะคะหรืออ่านหนังสือหลายเล่มจะทำให้เกิดความสับสนในข้อเท็จจริงถูกหรือผิดคะที่การค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานหลายแหล่งหรืออ่านหนังสือหลายเล่มเนี่ยจะทำให้เกิดความสับสนในข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายนะคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆได้จึงส่งผลให้ข้อมูลที่บันทึกเกิดความคลาดเคลื่อนถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดที่การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถที่จะแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆได้จะส่งผลให้ข้อมูลที่บันทึกเกิดความคลาดเคลื่อนถูกหรือผิดคะไม่ยอมตอบห่วงความรู้เหลือเกินถูกนะแถมให้อีกหนึ่งข้อสองข้อนะเนี่ยไม่มีใครตอบครูตอบให้เลยสงสารเพื่อนปลายทางอ่ะนักเรียนคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะวันนี้มีคำถามไหมคะวันนี้ไม่มีคำถามไม่ต้องส่งสมุดนะคะนักเรียนไปส่งสมุดในวันจันทร์นะคะเพราะว่าครูมีการบ้านให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนักเรียนปลายทางคะส่งสมุดวันจันทร์นะคะก่อน4 โมงเย็นนะคะถ้าไม่มีคำถามชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ